Autonomy is an illusion.Welcome to my crew จิมรู้ here สวัสดีครับผมจิมรู้นะครับหลายคนคงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับอยู่กับการอ่านแพทโน้ต Wild Rift 3.3a มาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับกับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ Double P Shop เว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้ 100% เติมที่นี่รับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับ Tenpu Gaming Gear แบรนด์เกมมิ่งของคนไทยโดยคนไทยแบรนด์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะโต๊ะเก้าอี้เมาส์คีย์บอร์ดเพื่อนๆไหนสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าลืมใช้โค้ด Tenpu Xjin เพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับกับ WTC Wild Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีการแขวนคอมมูนิตี้ที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเพื่อนๆไหนสนใจก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกและอย่าลืมตอบคำถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับทีนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านแพทโน้ตวาริฟ 3.3a กันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับในส่วนของแพท 3.3a นะครับผมก็มีสิ่งใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับนั่นก็คือตัวของคาสดินครับแชมเปี้ยนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันที่29กรกฎาคมตอน 7:00 นเป็นต้นไปว่าทีมเมทที่แข็งแกร่งเป็นแอสซัสซินที่ท้ายเกมไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เลยนั่นเองแล้วก็อีเวนต์ใหม่อีก2อีเวนต์ครับคาสดินเชเวียเริ่มต้นในวันที่5สิงหาคมตอน 7:00 นเป็นต้นไปและผู้ปาร์ตี้เริ่มต้นในวันที่12สิงหาคมตอน 7:00 นเป็นต้นไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแชมเปี้ยนครับมาดูตัวละครที่ถูกบัฟกันก่อนนะครับเจสนะครับผมถูกบัฟสกิล1นะครับผมให้มีอัตราโบนัสพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งในตัวของสกิล To the Sky และ Shock Blast นะครับจากปกติ 120% ครับเพิ่มขึ้นเป็น 130% ซึ่งปกติแล้วนะครับผมสำหรับผมแล้วผมมองว่าเจสเป็นตัวละครที่เก่งมากๆโดนบัฟมาแบบนี้อาจจะเห็นเจสโผล่มาบ่อยขึ้นก็เป็นไปได้ครับไปจากผู้พัฒนานะครับบอกว่าผู้เล่นหลายคนนะครับชื่นชอบการเล่นตัวของไปมากๆนะครับผมแต่ว่าตัวของไปยังทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้นะครับยังไม่เก่งเพียงพอนะสำหรับมุมของผู้พัฒนาดังนั้นนะครับผมจึงมีการบัฟให้ตัวของไปนั้นเก่งมากยิ่งขึ้นครับค่าสถานะพื้นฐานครับการเติบโตของมัลชิพื้นฐานจาก115เพิ่มขึ้นเป็น125ครับแล้วก็สกิลแพสซีฟนะครับการกับเก็บแถบพลังชีวิตสีเทานะครับเมื่อแชมเปี้ยนของศัตรูอยู่ใกล้2ตัวขึ้นไปนะครับจากปกติ 35% ของความเสียหายที่ได้รับนะครับเพิ่มขึ้นเป็น 45% ของความเสียหายที่ได้รับแล้วครับแล้วก็สกิลที่3นะครับจะสามารถสร้างความเสียหาย 25% ให้กับมินเนี่ยนและมอนสเตอร์แล้วก็สกิลติเมทนะครับคำอธิบายสกิลถูกแก้ไขและอธิบายเรื่องของส่วนแบ่งที่ไปและพันธมิตรของเขาได้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่าตัวของไปนะครับผมเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นเดินเกมเป็นและใช้สกิลเป็นนะครับซึ่งการบัฟแบบนี้นะครับผมก็จะทำให้ตัวของไปนั้นเข้าสู่ช่วงที่เรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยแหละครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่เล่นไปเก่งอยู่แล้วมีการบัฟให้ตัวของพลังชีวิตพื้นฐานเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการเติบโตก็จะทำให้ตัวของไปนั้นถึกขึ้นในช่วงกลางเกมและท้ายเกมนี่ยังไม่รวมถึงสกิลแพสซีฟที่จะตายยากมากยิ่งขึ้นและสกิลที่3ที่ทำดาเมจกับตัวของมินเนี่ยนและมอนสเตอร์สัตว์ป่าได้มากยิ่งขึ้นงานนี้อาจจะเจอตัวของไฟป่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับใครจะลองก็ตามแต่สะดวกเลยนะครับตัวต่อไปครับเรเนกตอนนะครับผมมีการบัฟนะครับผมให้เก่งมากยิ่งขึ้นเพราะผู้พัฒนาบอกว่าตัวของเรเนกตอนนั้นต้องดิ้นรนในเลนบารอนค่อนข้างสูงดังนั้นนะครับผมจึงทำการเพิ่มสเกลทั้งการโจมตีและการป้องกันครับสกิลที่1ครับโบนัสฮิวอัตราพลังโจมตีต่อศัตรูที่โดนนะครับผมจากปกติ 8% เพิ่มขึ้นเป็น 10% ครับแล้วก็สกิลที่2นะครับความเสียหายพื้นฐานต่อการโจมตีครับจากปกติ10 20 30 40เพิ่มขึ้นเป็น10 25 40 55ซึ่งความเสียหายพื้นฐานโดยทั่วไปทั้งหมดนะครับจากปกติ20 40 60 80เพิ่มขึ้นเป็น20 50 80 110และความเสียหายแบบถ้าเกิดว่ามีตัวของการเสริมพลังเข้ามาหรือว่าหล่อสีแดงเมื่อกดใช้งานนะครับจากปกติ30 60 90 120เพิ่มขึ้นเป็น30 75 120และ165ครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีนะครับผมเรเนกตอนนะครับถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟไปและต้องสู้กับตัวหลายตัวนะครับพูดตรงว่าก็ยังเป็นตัวละครที่เล่นได้ดีอยู่ซึ่งการบัฟแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวของเรเนกตอนนั้นสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีได้สูงมากๆนะครับจะทำให้ตัวของการที่เราใช้สกิล2ตอนที่หลอดสีแดงเนี่ยจะเป็นอะไรที่รุนแรงมากๆโดยช่วงประมาณกลางเกมเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับสกิลนี้จะถูกอัพมาช่วงประมาณกลางเกมนั่นเองซึ่งตัวของสกิลนะครับจะเป็นการบัฟให้ตัวของกลางเกมเนี่ยเรเนกตอนมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นแถมสกิลหนึ่งเนี่ยยังมีโบนัสฮิลจากอัตราพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกงานนี้เรียกได้เลยว่าเรเนกตอนนั้นเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยล่ะครับในส่วนของการบัฟแชมเปี้ยนถือว่าหมดไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการเนิร์ฟครับ
นื้อตัวแรกมาเลยนะครับนั่นก็คือตัวของดราเวนครับดราเวนนะครับผู้พัฒนาบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะเก่งมากเกินเหตุเพราะมันแรงจนเกินไปนะครับผมดังนั้นจึงทำการลดสกิลของสกิล1ลงมาครับสกิล1ครับโบนัสอัตราพลังโจมตีจากปกติ100 110 120และ130ครับลดลงเหลือ90 100 110และ 120% ครับส่วนตัวผมมองว่าตัวของ Draven นั้นมีจุดเด่นเรื่องของดาเมจนะครับผมซึ่งมันก็เก่งจริงๆนะครับสำหรับการไต่แรงดังนั้นก็มีการเนิร์ฟดาเมจลงมาบ้างหวังว่าเมนคงจะไม่โกรธกันมากนะครับต่อไปคือเซนน่านะครับตอนนี้กลายเป็นแชมเปี้ยนที่เรียกได้เลยว่าน่ากลัวสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าด้วยความครบเครื่องครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจสเกลและการซัพเทนที่เรียกได้เลยว่าค่อนข้างเก่งมากๆดังนั้นผู้พัฒนานะครับจึงทำการลดความสามารถในช่วงท้ายเกมของเซนน่าลงไปนั่นเองครับค่าสถานะพื้นฐานครับการเติบโตของความเร็วในการโจมตีครับจากปกติ 2.2 ลดเหลือ 1.2% แล้วก็สกิลแพสซีฟครับความเสียหายเมื่อทำการดึงหมอกครับจากปกติ 1.6% ถึง 16% ของพลังชีวิตปัจจุบันสูงสุดที่เลเวล 10กลายไปเป็น 1.2% ถึง 12% ของพลังชีวิตปัจจุบันสูงสุดที่เลเวล 10ครับซึ่งการปรับแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวเซนน่านั้นอยู่ดีปืนก็หนักขึ้นครับเพราะว่าความเร็วในการโจมตีนั้นลดลงหายไป 1% เลยซึ่งแบบนี้จะทำให้ช่วงท้ายเกมนะครับเซนน่านั้นยิงได้ช้าลงซึ่งแบบนี้นะครับจะทำให้ดาเมจของเซนน่านั้นหายไปโดยปริยายในหลายจุดนั่นเองครับนี่ยังไม่รวมกับสกิลแพสซีฟนะครับที่ปกติแล้วเราจะดึงพลังชีวิตศัตรูเนี่ยค่อนข้างแรงมากแต่ว่าอันนี้นะครับผมก็จะดึงหมอกค่อนข้างจะเบาลงไปเนี่ยประมาณ 4% เลยทีเดียวที่เลเวลสูงสุดดังนั้นนะครับตัวของเซนน่านั้นเรียกได้เลยว่าท้ายเกมอาจจะดาเมจหายไปค่อนข้างเยอะในระดับนึงเลยทีเดียวดังนั้นใครที่เป็นเมนเนี่ยก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าในบรรดาซัพพอร์ตด้วยกันเนี่ยดาเมจมันแรงจริงในช่วงท้ายเกมอ่ะนะต่อไปคือเชนครับตอนนี้นะครับผมเชนนะครับโดนลดคูลดาวน์ดาเมจลงไปในแพท 3.3 เนี่ยทำให้เชนเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมจึงมีการเนิร์ฟในส่วนอื่นทำให้เชนนั้นไม่เก่งมากจนเกินไปนั่นเองครับคิวแพสซีฟครับโลป้องกันครับจากปกติ60จนถึง109ลดเหลือ51จนถึง100ครับแล้วก็สกิลที่1ครับอัตราเสริมพลังจากพลังชีวิตสูงสุดครับจากปกติ 5.5 6 6.5 7% กลายไปเป็น5 5.5 6และ 6.5% ครับก็ตัวของเชนนะครับยังคงเป็นตัวละครที่เรียกได้เลยว่าเป็นเทียร์เอสสำหรับผมในแพชนี้นะครับเพราะว่าตัวของเชนนั้นมีความเก่งกาจมากในส่วนของสกิลอัลติเมทซึ่งในจุดนี้เองนะครับผมจะทำให้พี่แกนั้นสามารถเล่นกับป่าได้ค่อนข้างดีซึ่งการเนิร์ฟตัวของสกิลแพสซีฟและสกิล1ไปแบบนี้นะครับก็ทำให้ตัวของเชนอยู่ในเลนค่อนข้างยากมากยิ่งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่ายังสามารถเล่นได้ตามปกติและสำหรับผมแล้วการเลือกเชนมาก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่สำหรับตัวของเชนครับต่อไปครับโซน่าโดนเนิร์ฟอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวของโซน่านะครับผมบอกได้เลยว่าได้รับอิทธิพลการส่งเสริมมาอย่างล่าสุดนะครับสำหรับแพท 3.3 เพราะสกิลอัลติเมทก็ใช้งานได้เร็วขึ้นซึ่งรวมกับสกิลอื่นเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าเก่งมากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นจะมีการเนิร์ฟครับสกิลที่2ครับโลป้องกันลดลงครับจากปกติ25 65 105และ145ลดเหลือ25 55 85และ115ครับสกิลอัลติเมทครับอัตราลดคูลดาวน์สกิลพื้นฐานครับจากปกติ10 25 40%กลายไปเป็น 10 20 30% ครับซึ่งตรงนี้นะครับผมใครนะครับที่เคยเจอโซน่ากับเซราฟีนนะครับผมที่เลนล่างเนี่ยบอกเลยว่าปวดหัวมากๆนะครับเพราะว่าตัวของโซน่านะครับเรียกเลยว่าฮิวไม่ยั้งจริงๆครับกรอกก็เยอะเลือดก็เพิ่มนะครับใครที่เจอโซน่าช่วงกลางเกมเป็นต้นไปนะครับบอกเลยว่าปวดหัวอย่างแน่นอนซึ่งการปรับแบบนี้นะครับจะทำให้ช่วงกลางเกมและท้ายเกมนั้นโซน่าค่อนข้างจะดรอปลงไปนะครับแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะแล้วก็สกิลติเมทนะครับอย่างที่บอกไปว่าในแผ่น 3.3 มีการลดคูลดาวน์ไปเยอะครับจึงทำให้ตัวของโซน่านั้นใช้สกิลติเมทได้ค่อนข้างถี่มากยิ่งขึ้นซึ่งจุดนี้เองเนี่ยก็มีการปรับสมดุลให้ตัวของโซน่านั้นไม่เก่งมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแต่จะว่าไปก็โดนปรับมาหลายแพทอยู่เหมือนกันนะสำหรับโซน่าเนี่ยต่อไปนะครับคือโซลากะนะครับผู้พัฒนาบอกว่าแพท 3.3 นะครับทำให้ตัวของโซลากะนั้นสามารถกดอัลติได้ถี่มากจนเกินเหตุนะครับดังนั้นนะครับผมจึงทำให้ตัวของโซลากะนั้นทำการเนิร์ฟลงไปด้วยสกิลอัลติเมทครับสกิลอัลติเมทครับฮิวพื้นฐานจะปกติ150 250 350บวกกับ 40% ของพลังเวทนะครับกลายเป็น150 225และ300โดยบวกที่ 45% ของพลังเวทนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าก็มีการปรับสมดุลนะครับให้ตัวของโซลากะเนี่ยเหมาะสมกับแพทมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่เป็นเมนโซลากะก็คิดว่าน่าจะยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่ามีการบวกเปอร์เซ็นต์ของพลังเวทเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะตัวสุดท้ายครับที่โดนเนิร์ฟไปนั่นคือตัวของยาสุโอครับตัวยาสุโอนะครับเรียกได้ว่าความสามารถของยาสุโอนะครับผมพูดด้วยตรงๆว่าค่อนข้างที่จะเก่งมากสำหรับโล่ลมและค่อนข้างที่จะโกงมากจนเกิน
เหตุนะครับดังนั้นจึงมีการปรับให้โล่ของเขานั้นออนแอร์ลงไปครับผมในแพทนี้ชิลแพท10ครับโล่ป้องกันจากปกติ 100 ถึง 520 หน่วยกลายเป็น 100 ถึง 485 หน่วยระยะเวลาของโล่ครับจากปกติ 2 วินาทีลดเหลือ 1.5 วินาทีครับต่อไปแชมเปี้ยนที่มีการแอดจัสหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีตัวเดียวครับนั่นคือตัวของ Echo ครับ Echo นะครับผมมีการปรับนะครับผมก็คือตัวของ Echo เนี่ยเก่งในตำแหน่งปลายอยู่แล้วแต่ในเลนกลางก็เลนอื่นนะครับอาจจะยังไม่เก่งเพียงพอนะครับดังนั้นผู้พัฒนาจึงมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับสกิลแพสซีฟครับโบนัสความเสียหายแก่มอนสเตอร์ครับจากปกติ 150% ลดเหลือ 120% ครับแล้วก็สกิลที่1ครับมานาที่ใช้ครับลดลง10หน่วยทุกเลเวลครับส่วนตัวแล้วนะครับผม Echo ก็ยังเก่งในป่าเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะฟาร์มช้าลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในเลนนะครับก็จะใช้ตัวของสกิลที่1เนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้นนะครับก็ส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ยังไปป่าเหมือนเดิมแหละครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ครับเล่นได้เหมือนเดิมนะในตำแหน่งป่าเก่งเหมือนเดิมฮะต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของเกมเพลย์ครับเริ่มต้นที่ตัวของไอเทมมันก่อนเลยครับไอเทมชิ้นแรกครับผมแบ็คเคเวอร์ครับตอนนี้ค่อนข้างเก่งมากจนเกินเหตุนะครับผมดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นจะทำให้ไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างโกงมากจนเกินไปครับโดยเริ่มที่ตัวของผลการลดเกาะต่อ1สแต็กนะครับจากปกติ 5% ลดเหลือ 4% ครับแล้วก็สแต็กสูงสุดนะครับเพิ่มขึ้นจาก5กลายไปเป็น6ครับซึ่งการปรับแบบนี้นะครับผมเรียกได้เลยว่าจะทำให้แบ็คเคเวอร์นั้นต้องตีเพิ่มอีก1ฮิตจึงจะแสดงผลให้เกือบจะเหมือนตัวเดิมนะครับเพราะลองคิดภาพดูนะครับถ้าปกติแล้วเรามีทั้งหมด5สแต็กแล้วก็ลดเกาะอยู่ที่ 5% ตี5ครั้งจะทำให้ลดเกาะไปที่ 25% ใช่ไหมครับแต่นี่นะครับผมเราต้องตีถึง6ครั้งและอยู่ที่ 4% จะทำให้สูงสุดอยู่ที่ 24% เท่านั้นโดนลดไป 1% แต่ว่าเราต้องตีเพิ่มอีก1ครั้งถือว่าโดนเนิร์ฟลงไปในระดับนึงเหมือนกันถือว่าโดนเนิร์ฟลงไปในระดับนึงเลยละครับต่อไปเดดแดนนะครับเดดแดนนะครับผู้พัฒนาบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับผมแล้วก็สร้างความหงุดหงิดให้กับไฟเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาจึงทำการลดความสามารถของเดดแดนในการฮิลเลือดลงไปนั่นเองครับแล้วความสามารถนะครับผมที่ถูกลดลงไปนั่นคือฮิลเมื่อทำการโค่นล้มนะครับจากปกติ 15% จากพลังชีวิตสูงสุดลดเหลือ 10% จากพลังชีวิตสูงสุดนั่นเองครับไอเทมที่โดนเนิร์ฟเป็น1ชิ้นนะครับนั่นก็คือ Divine Sunderer ครับ Divine Sunderer นะครับผู้นำบอกว่าค่อนข้างจะเก่งมากๆในไอเทมตัวอื่นนะครับผมเก่งจนเกินเหตุดังนั้นก็เลยมีการเพิ่มตัวของราคาให้ออกได้ช้าลงนั่นเองครับจากปกติ 3,300 ทองครับเพิ่มขึ้นเป็น 3,450 ทองนั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวของการ Adjustหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือตัวไอเทมของ Staff of Flowing Water ซึ่งตัวของไอเทมชิ้นนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับนั่นก็คือระยะเวลาในการบัฟนะครับจากปกติ4วินาทีเพิ่มขึ้นเป็น6วินาทีครับแต่ว่าค่าเร่งสกิลที่ได้จากการบัฟนะครับจากปกติ20ลดเหลือ15นั่นเองครับต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูนนะครับตัวรูนสกอตนะครับได้มีการบัฟให้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นครับความเสียหายเพิ่มขึ้นครับจากปกติ21ถึง35กลายไปเป็น24ถึง38ครับต่อไปเป็นเรื่องของสกินครับสกินจะมีการเพิ่มเติมมาดังนี้เลยครับสกินที่ถูกเพิ่มมาในวันที่29กรกฎาคมนะครับผมก็จะมีตัวของ Harbinger Kassadin ครับ Warring Kingdom Jawan 4และตัวของ Warring Kingdom Katarina ครับ Godfrey Sin จะมาในวันที่5สิงหาคมนะครับแล้วก็ Beekeeper Sing นะครับจะมาวันที่11สิงหาคมครับต่อไปนะครับจะมาในวันที่12สิงหาคมนะครับจะมีพูลปาร์ตี้เคทลีนพูลปาร์ตี้เกรฟพูลปาร์ตี้ด็อกเตอร์มอนโดและพูลปาร์ตี้ซิกครับต่อไปนะครับเป็นไอเทมตกแต่งก็จะมีตามนี้เลยแชมเปี้ยนเล่นฟรีประจำสัปดาห์ครับ28กรกฎาคมถึง3สิงหาคมครับคอกิด็อกเตอร์มอนโดกากัสเกรฟเคลเรโอน่าลูลูชิซาน่าทิลเลตเฟดยาสุโอวันที่4สิงหาคมถึง10สิงหาคมครับดราเวนเอ็กโคฟิโอราเจนน่าไคซะคาตาลิน่ามอร์กาน่านูรูแอนดูลัมโอลาฟและชินเดเมียซึ่งแพทนี้นะครับผมสำหรับผมแล้วผมมองว่าเป็นแพทที่มีการปรับเรื่องของไอเทมแล้วก็แชมเปี้ยนอีกหลายตัวนะครับผมที่รับผลกระทบได้รับการบัฟจนเกินเหตุในแพท 3.3 จากการที่มีการลดคูลดาวน์สกิลอัลติเมทลงไปเยอะนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่าแชมเปี้ยนหลายตัวนะครับผมก็เก่งจนเกินเหตุจนไปจริงๆนะครับผมก็โดนเนิร์ฟลงไปแต่ว่าก็มีแชมเปี้ยนบางตัวครับที่มองว่าเอ้ยมันก็เก่งอยู่แล้วนะไปบัฟมาทำไมก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าในแพทนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสมดุลให้ตัวเกมนั้นมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ต้องมารอดูว่าในแพทนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจมีบิลไหนมีแชมเปี้ยนตัวไหนที่น่าสนใจก็สามารถคาดเดาโดยการคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเพื่อนเพื่อคิดยังไงกับแพทนี้ก็คอมเมนต์เลยนะจ๊ะยังไงนะครับขอเพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift
คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกม League of Legends Wild Rift และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกม League of Legends Wild Rift ไม่มีแขวนท่านเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community Wild Rift ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง TikTok จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า